กลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ชมฟรีค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑสถานต่างๆทั่วทั้งประเทศภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรซึ่งก็มีมากถึง42แห่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.ก็พาเราไปทั้งกรุงเทพนะคะอยุธยาสุโขทัยขอนแก่นนะคะบ้านเชียงที่อุดรละเพชรบุรีละนะคะยังมีที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับก็มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชครับในภาคใต้นะครับอันนี้ก็ลงมาใต้หน่อยนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้นะครับก็จะจัดแสดงพวกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในทางภาคใต้ของเรานะครับซึ่งก็จะมีพวกศิลปะแบบศรีวิชัยด้วยอะไรด้วยนะครับครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับนะคะจากนครศรีธรรมราชถ้าลงไปอีกหน่อยนึงนะคะก็จะลงไปสงขลาละกันนะครับสงขลาก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกอันที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราจัดแสดงโดยใช้อาคารโบราณนะครับเป็นของตระกูลณสงขลานะครับเป็นอาคารแบบจีนนะครับซึ่งสวยงามมากคือนอกจากจะชมตัวชมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ก็มีความน่าสนใจมีเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมที่น่าจะศึกษานะครับครับก็พิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เราขุดค้นที่เรารวบรวมได้ในเขตใกล้เคียงนะในจังหวัดสงขลาเองด้วยแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงมาจัดแสดงให้ผู้ชมครับค่ะนะคะโอ้เท่าที่ท่านผอ.ได้เล่าให้พวกเราฟังนี้แล้วก็ติดตามดูก็โอ้หลายที่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เด่นๆที่อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้าชมสักครั้งนึงแล้วจะติดใจจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละที่เวลาเราไปเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติซึ่งกว่าจะมาเป็นชาติได้ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องผ่านอะไรหลายๆเรื่องนะคะประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมากๆนะคะทีนี้ค่ะท่านผอ.คะการจัดกิจกรรมคืนความสุขในครั้งนี้นอกจากว่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าชมฟรีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะทั่วประเทศทั้ง42แห่งเลยใช่ไหมคะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในส่วนของพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็ในช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปจนไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเราก็จะมีนิทรรศการพิเศษนะครับ เรื่องตะวันออกพบตะวันตกพิพิธสมบัติพระราชาณวังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นนิทรรศการที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2ในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านก็ทรงมีบทบาทในเรื่องของการที่ในช่วงเวลานั้นที่เรามีปัญหากับทางตะวันตกนะครับท่านก็ทรงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตะวันตกต่างๆนะเพื่อที่จะสามารถที่จะเหมือนรู้เขารู้เรานะครับก็สามารถที่จะนำชาติให้พ้นภัยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนิทรรศการหนึ่งซึ่งคิดว่าสอดคล้องกับช่วงเวลานี้นะครับซึ่งจะทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับในการที่ท่านทรงช่วยเหลือบ้านเมืองให้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยเช่นกันครับค่ะถ้าผอ.มองว่าการเปิดโอกาสเนี่ยนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะถึงต้นกำเนิดของประเทศเราเองนะคะแล้วก็ความเป็นมาของไทยเราเนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยนอกจากว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความหวงแหนในชาติบ้านเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากขึ้นแล้วจะมีส่วนช่วยทำให้คนไทยนั้นได้หันหน้ากลับเข้ามารักกันหรือว่าเกิดความปลองดองกันได้อย่างไรบ้างคะก็คิดว่าในส่วนที่ได้มีการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองที่ในอดีตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนบทเรียนให้กับพวกเรานะครับคนรุ่นหลังได้ทราบถึงเรื่องในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่มันเป็นบทเรียนให้กับเราในเรื่องของการ
เรื่องของความรักชาติบ้านเมืองเรื่องของความเสียสละของความสามัคคีอะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือว่าก็คงจะได้เรียนรู้จากนิทรรศการที่เราจัดผ่านตรงนี้เพราะเราก็จะแสดงเรื่องราวแล้วก็แสดงถึงความเจริญความรุ่งเรืองเหตุการณ์สำคัญนะฮะต่างๆที่จะเป็นบทเรียนที่จะให้ผู้เข้าชมได้ชมแล้วก็นำเอาไปกลับไปคิดถึงข้อตรงนี้เพื่อที่จะเอามาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะครับค่ะนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถึงโปรแกรมการจัดกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์แต่ละที่เนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไหนคะท่านผอ.ครับก็ที่พิพิธภัณฑ์ที่สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับที่1ที่เบอร์โทรศัพท์022816766นะครับและอีกที่1ก็เป็นที่กรมศิลปากรนะครับที่ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับ02นะครับ222-0934นะครับที่นั่นก็จะมีปฏิทินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับทั่วประเทศนะครับแจ้งให้ทราบครับเข้าชมฟรีเลยเข้าชมฟรีครับในช่วงเวลานี้เรามีกำหนดไหมคะว่าถึงวันไหนคะขณะนี้เนี่ยยังไม่มีกำหนดครับครับแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้เป็นต้นไปนะคะอยากจะให้ท่านผอ.ได้ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะให้ลองไปสัมผัสนะคะถึงความงดงามแล้วก็ความทรงคุณค่าความภูมิใจของคนไทยในการที่ได้มีโอกาสเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์แต่ละที่ซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานมากครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโอกาสอันดีที่ทางกรมศิลปากรนะครับงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับแล้วก็โบราณสถานต่างๆนะครับรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์นะครับไม่เก็บค่าเข้าชมท่านในช่วงนี้ถ้าท่านมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็สามารถชมกิจกรรมต่างๆรวมถึงนิทรรศการพิเศษที่เรามีนะครับท่านก็สามารถที่จะชมฟรีได้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าอนาคตของประเทศจะสดใสได้นะคะเราเองก็ต้องหันมามองประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เอาบทเรียนทางประวัติศาสตร์นั้นมาปรับปรุงประยุกต์นะคะมาเป็นครูคนสำคัญในการที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะเข้าชมได้นะคะทั่วทั้งประเทศพิพิธภัณฑ์ที่ส่งคุณค่าภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรนะคะย้ำอีกครั้งค่ะสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข022-222-0934นะคะ022-222-0934นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์ไปสอบถามถึงโปรแกรมการแสดงในส่วนของกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่คุณเองนั้นอาจจะไม่เคยรู้และไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ในรายการถอดสลักข่าวนะคะขอกราบขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรนะคะคุณสหภูมิภูมิทิติรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านผู้อำนวยการและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ในรายการหอสลักข่าวคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ